โดยนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาซึ่งมีราคาสูงเกินจริงว่าการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพามีสาระสำคัญประกอบด้วย7ข้อนะคะนั่นก็คือการใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรงคิดเป็น1ใน3ของจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนนั้นเป็นวาระแห่งชาติความจำเป็นในประการที่2ก็คือคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติหรือว่านปท.ซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเครื่องตรวจจับความเร็วแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายเลขานุการสปท.รับผิดชอบดำเนินการประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เห็นชอบให้ปภ.นั้นจัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามความเห็นของสำนักงบประมาณประการที่3สำนักงบประมาณมีหนังสือแจ้งว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ปภ.ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาจำนวน849เครื่องเครื่องละ 675,000 บาทวงเงิน5ล้านขออภัยค่ะวงเงิน573ล้านบาทซึ่งวงเงินดังกล่าวนั้นเป็นราคากลางที่ได้จากการสอบถามจากบริษัทผู้แทนผู้ค้าในท้องตลาดและกำหนดคุณลักษณะให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยประการที่4นะคะขณะนี้ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจจับความเร็วเป็นเพียงการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10ตุลาคม2560โดยมอบหมายให้ปภ.นั้นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดหาตามระเบียบของราชการซึ่งปภ.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องตรวจจับความเร็วหรือว่า TOR โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการทั้งนี้ยืนยันว่าปภ.จะได้ดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดและเปิดกว้างโปร่งใสจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในการเสนอราคาการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วดังกล่าวด้วย